สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพามาทําสลัดไข่ต้มนะคะเพื่อนเพื่อนสลัดไข่ต้มก็จะมีไข่ต้มนะคะเพื่อนเพื่อนมีผักนะคะตามความชอบเลยวันนี้ใช้ผัก5สีนะคะเพื่อนเพื่อนมีสีแรกก็จะเป็นสีเขียวบรอกโคลีนะคะสีส้มก็แครอทสีม่วงกะหล่ำม่วงนะคะแล้วก็สีเหลืองก็จะเป็นฟักทองสีแดงก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะก็จะมีนี่ค่ะธัญพืชนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขอไปต้มไข่กับลวกผักก่อนนะคะเพื่อน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 คะกะหล่ำม่วงเราก็หั่นบางๆนะคะหั่นเป็นเส้นฝอยๆนะคะเดี๋ยวผ่าซีกก่อนค่ะแล้วก็แกะเปลือกข้างนอกออกนะคะแกะออกอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแบบว่าหั่นให้ฝอยเล็กๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้อร่อยค่ะใส่น้ำใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนแช่น้ำตอนแช่น้ำค่ะขอใส่เกลือนิดนึงค่ะนี่นะคะก็หั่นนะคะเพื่อนเพื่อนหั่นแบบว่าฝอยเล็กๆเล็กๆเลยนะคะหั่นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเล็กๆบางๆนะคะเพื่อนเพื่อนนี้นะคะก็ไปแช่น้ำนะคะเพื่อนเพื่อนใช้แค่หั่นแค่พอทานนะคะเพื่อน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 คะกะหล่ำม่วงแช่น้ำเกลือไว้แป๊บนึงก็ไปล้างน้ำออกนะคะเพื่อนเพื่อนก็เอาวางให้เสด็จน้ำนะคะใส่ตะแกรงไว้ก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนคะในระหว่างนี้ก็ทำน้ำสลัดรอเลยนะคะวันนี้จะทำน้ำสลัดครีมโชยุเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าจะใช้ปริมาณเยอะกว่าเดิมทำเหลือไว้ก็สามารถใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนพอเวลาเราอยากทานเราก็นำมาทานได้เลยค่ะก็ใส่โชยุนะคะเพื่อนเพื่อนตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะแม่ครับขอเล่นโทรศัพท์อันนี้เด็กน้อยอยู่บ้านนะคะก็จะมีเสียงนิดนึงค่ะก็ตีให้น้ำตาลละลายนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่โอลิฟออยล์นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีโอลิฟออยล์ก็ให้ใช้น้ำมันองุ่นแทนก็ได้นะคะตามด้วยเกลือป่นนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนนิดเดียวพอค่ะเพราะโชยุเราก็มีความเค็มอยู่แล้วนะคะนี่แล้วก็ตามด้วยพริกไทยดำนะคะเพื่อนๆหมุนลงไปเลยตามความชอบนะคะเพื่อนๆก็ตีให้เข้ากันค่ะขอตีก่อนนะคะเพื่อนๆอาจจะมีเสียงดังนิดนึงค่ะตามด้วยครีมสลัดนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นมายองเนสก็ได้นะคะตามความชอบเลยค่ะบีบแค่นี้นะคะก็ตีให้เข้ากันค่ะเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก็ได้น้ำสลัดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนใครจะใส่งาดำลงไปด้วยก็ได้นะคะงาขาวงาดำค่ะงาขาวผสมกับงาดำค่ะเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำสลัดเราค่ะเพื่อนๆก็มาหั่นไข่นะคะ
ใครทําขายให้ใช้ได้นะคะเพื่อนเพื่อนไข่จะได้ออกมาสวยค่ะนี่ทําทานเองที่บ้านก็เลยไม่ได้อะไรมากมายนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้หนึ่งจานก็จะใช้ไข่สองฟองนะคะเพื่อนเพื่อนหรือตามที่ปริมาณที่ตัวเองทานเลยนะคะก็มาลงจานกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนขอใช้อะไรนะกระหล่ำม่วงนะคะรองพื้นตรงก้นจานนะคะเพื่อนเพื่อนใครไม่ทานกระหล่ำม่วงก็กระหล่ำขาวก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็วางผักอย่างอื่นได้เลยค่ะตามความชอบเลยนะคะเดี๋ยวจะวางเป็นสีให้ดีกว่าค่ะเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นว่ามันเป็น5สีนะคะวันนี้ทำ5สลัด5สีค่ะตามความชอบนะคะเพื่อนเพื่อนวางสลับสีค่ะจะได้สวยๆนะคะฟักทองนี่ก็อร่อยนะคะเพื่อนเพื่อนมีประโยชน์ด้วยค่ะอย่าใช้มือนะคะไข่ต้มคีบยากมือล้างแล้วนะคะเพื่อนๆตามความชอบเลยนะคะผักตามความชอบเลยค่ะแต่วันนี้จะทำผัก5สีค่ะครบสีแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ก็โรยด้วยธัญพืชนะคะธัญพืชเนี่ยค่ะก็ราดด้วยน้ำสลัดนะคะเพื่อนๆน้ำสลัดที่เราทำไว้ตะกี้นะคะราดเลยนะคะสลัดวันนี้น้ำสลัดครีมโชยุนะคะเพื่อนๆนี่ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็หมุนพริกไทยลงไปนิดนึงค่ะเพื่อนๆเพิ่มความหอมนะคะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วนะคะสลัดผักไข่ต้มเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะ